วันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านใจสุขค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยู่ในทำเลเศรษฐกิจเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมเชื่อมต่อกันถึง3นิคมค่ะไม่ว่าจะเป็นนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดนิคมอมตะซิตี้นะคะและยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษามากมายเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวินค่ะโรงเรียนปัญญานัทลือมิตรและยังใกล้นะคะกับโรงพยาบาลค่ะอย่างโรงพยาบาลปิยเวชด้วยเรียกว่าครอบคลุมนะคะทุกการใช้ชีวิตเลยแหละค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะภายในบริเวณรอบๆโครงการเองค่ะเขายังอยู่ในแหล่งชุมชนก็ใกล้นะคะกับศูนย์การค้าร้านค้าร้านอาหารสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากๆเลยแหละค่ะตัวโครงการเองนะคะถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นที่ทันสมัยใช้พื้นที่ได้แบบเต็มทุกพื้นที่อย่างเต็มประโยชน์ใช้สอยพร้อมกับมีพื้นที่ส่วนกลางไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภ.ที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณะไว้ให้กับลูกบ้านได้มาออกกำลังกายและทำกิจกรรมภายในครอบครัวค่ะฟังแบบนี้กันแล้วนะคะอยากจะชมด้านในตัวบ้านหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปดูกันเลยไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเลขที่390/98เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นในสไตล์โมเดิร์นค่ะและมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำกับขนาดพื้นที่20ตารางวานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันก่อนเลยตามยิ้มมาเลยค่ะบริเวณด้านหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะจอดรถได้นะคะทั้งหมดเนี่ย 1-2 คันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เดินเข้ามาภายในบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างค่ะเขาออกแบบนะคะพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เรียกว่าได้ประโยชน์ใช้สอยได้แบบเป็นสัดส่วนเลยค่ะพื้นที่ของห้องโถงเองนะคะเหมาะกับการใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องรับแขกค่ะสามารถที่จะวางโซฟาโต๊ะกลางตู้โชว์อีกหนึ่งฝั่งนะคะก็สามารถวางนะคะเป็นชั้นวางทีวีหรือจะเลือกเป็นทีวีติดผนังเพื่อจะได้เพิ่มพื้นที่ในเรื่องของระยะการดูก็ได้ค่ะซึ่งนะคะบริเวณห้องโถงเองค่ะเขามีนะคะอีกหนึ่งความพิเศษนั่นก็คือมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวนะคะระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและลึกเข้ามานะคะบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารกับการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะตั้งแต่ขนาด4ท่านถึง6ท่านยังมีแอร์เรียเหลือให้เดินแบบสบายๆเลยแหละค่ะมาดูกันที่บริเวณนะคะด้านหลังกันต่อเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้มีการต่อเติมพื้นที่ด้านหลังทั้งพื้นและก็หลังคานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวนะคะได้อย่างเต็มสัดส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะซิงค์ล้างจานและตู้เก็บของค่ะรวมถึงนะคะมีเครื่องดูดควันด้วยสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารสามารถที่จะทำเป็นครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยล่ะค่ะและรวมถึงสามารถใช้เป็นพื้นที่กับการซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำนะคะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะรวมถึงสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บริเวณชั้น2ตามยิ้มมาเลยค่ะสำหรับบริเวณชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันค่ะคุณผู้ชมห้องนอนแรกเราพามาดูกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ
ห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ใครจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังมีพื้นที่เหลือในส่วนของทางเดินค่ะแล้วความพิเศษของห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นก็คือเขามีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านเพื่อจะได้รับลมชมวิวชมวิวทิวทัศน์สวยๆบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะและสำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีขนาดพอสมควรค่ะสำหรับห้องนี้จะใช้เป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆหรือว่าสมาชิกภายในบ้านก็ได้ค่ะยิ้มแนะนำนะคะกับการวางเตียงขนาด 3.5 ฟุตค่ะนะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะเป็นโต๊ะเนี่ยสำหรับนักเรียนให้น้องๆได้มาทำการบ้านในห้องก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะเขาก็ยังมีดีไซน์ค่ะกับหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะและห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยแหละค่ะวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตหรือเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบเซตเลยค่ะคุณผู้ชมจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือใครอยากจะชมทีวีภายในห้องนะคะสามารถที่จะเพิ่มนะคะเกี่ยวกับโต๊ะวางทีวีหรือจะเป็นโซฟาอีก1ตัวก็ยังมีพื้นที่เหลือเลยค่ะและความพิเศษนั่นก็คือนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมเนาะคุณอาจจะได้วิวนะคะรอบๆนะคะของตัวบ้านด้วยค่ะโดยเฉพาะห้องนอนนะคะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวค่ะได้ทั้งบริเวณรอบบ้านเลยนะคะบริเวณชั้น2ค่ะมี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะมีการกั้นแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ใช้งานครบครันเลยนะคะการเดินทางไปยังบ้านใจสุขเริ่มต้นที่หน้าโฮมโปรศรีราชาจากนั้นขับตรงไปแล้วขึ้นสะพานเลี้ยวขวาไปทางแหลมฉบังลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไร่หนึ่งหนองขามขับตรงไป850เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลงกลองตรงไปอีก240เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมและสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะกับโครงการใจสุขนะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดชมสถานที่จริงกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ค่ะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะคอยให้ทุกคำตอบนะคะกับทุกคำถามของคุณค่ะและนอกจากนี้เรายังมีบริการในการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะคะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะใครที่กำลังมองหานะคะบ้านเดียวนะคะหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์ค่ะนะคุณสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยค่ะและใน EP หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะแต่สำหรับนะคะวันนี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ